ู้ใดพิจารณาทุกเนืองๆผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารมาโรปาภิมะมันเกิดขึ้นที่ขันธสันดานของเราบ้านเมืองของมารมันก็อยู่อาศัยของหัวใจบ้านเมืองของสนิมก็ต้องอาศัยอยู่ที่เหล็กเมื่อชำระสนิมออกแล้วเหล็กก็สะอาดกิเลสเปื้อนเปรียบเหมือนเถาวัลย์พันต้นไม้หรือเปรียบเหมือนของสกปรกที่มาถูกผ้าหรือถูกกายของเราร่างอันอื่นร่างด้วยน้ำหรือน้ำมันภายนอกร่างกิเลสด้วยทานวัตรศีลวัตรภาวนาวัตรพุทธธรรมสงฆ์สัมปยุตอยู่ในตัวคนดีคนชั่วเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีลธรรมของพระบรมศาสดาเป็นเครื่องวัดเอาเหตุเอาผลของเขาเป็นเครื่องวัดการทำนายทายทักเราจะไปอัศจรรย์คนอื่นมากกว่าตัวเรามันก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้ท่านกำลังนึกคิดอย่างนั้นอยู่นะเขาทายถูกทีนี้แล้วจะไปให้คะแนนเขามากกว่าเราเราก็ไม่ยอมให้อีกเหมือนกันเรารู้จักก่อนเขาแล้วเมื่อเขาไม่ทายเราก็รู้จักก่อนเขาแล้วเราจะไปให้คะแนนเขาทำไมเรานึกยังไงเราก็รู้อยู่ทีนี้เขามาทายเราถูกเราก็อัศจรรย์เขาทำไมไม่อัศจรรย์ตัวเองตัวลูกก่อนเขาแล้วคุณมานัทนิจคณะนามสกุลอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งแกเคยมาอบรมกับพระกรรมฐานทีนี้เด็กคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วผู้ใหญ่ก็เถียงกันเด็กคนนี้มันไม่ล้างหน้าก็เถียงกันบางคนว่าล้างแล้วแต่เด็กคนนั้นมันไม่พูดที่นี่คุณมานัดไปตัดจำนวนเขาจะเถียงกันทำไมล่างหรือไม่ล่างมันก็รู้จักมันอยู่เก็บเหลือเกินอันนี้เขาพูดเป็นธรรมะอีกเลยด้วยไปเถียงกันทำไมล่างหรือไม่ล่างมันก็รู้จักมันอยู่แกเคยมาพบกับพระกรรมฐานเราเห็นภายในโลกหรือไม่เราเห็นภายในวัฏสงสารหรือไม่หรือเราอยู่สิ้นวันสิ้นคืนไปเฉยๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะถามตัวเราไม่ต้องให้คนอื่นถามจะเห็นชัดในเราเองไม่ต้องให้คนอื่นให้คะแนนหรือบุกลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยลมออกข้างหนึ่งก็มีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาในส่วนกายสังขารด้วยส่วนจิตใจรู้ตามเป็นจริงด้วยลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งแก่เก็บตายด้วยมีทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกด้วยมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยเพราะรวมลงมาในที่นี้ผู้มีกำลังแรงกำลังแรงคือยังไงก็คือปัญญานักมวยที่กำลังแรงเขาเข้าไปเขาก็กอดเลยคนมีกำลังไหวติงไปมาไม่ได้เขาก็หักลงเลยชั้นใดก็ดีผู้มีปัญญาเห็นกรรมฐานขณะกิจเดียวเท่านั้นไม่แอบกินอยู่กับสมาธิเห็นทางวิปัสสนาควบกันด้วยไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง
พวกมีปัญญาสามารถนับหินนับเม็ดทรายได้นับเม็ดหินเม็ดทรายเพราะหินทรายเป็นธาตุดินเป็นของแข็งนับลงถึงเอกปฐวีธาตุนับเม็ดน้ำลงถึงเอกอาโปธาตุในปัจจุบันหนึ่งน้ำหนึ่งดินนับลมนับฝนก็นับลงในหนึ่งน้ำของหลายสิ่งที่สมมติว่าหลายก็ออกไปจากหนึ่งถ้าไม่มีหนึ่งเป็นหลักก็นับไม่ได้ถ้าย่นก็ย่นลงมาถึงหนึ่งทีนี้จะตายมากตายน้อยสักเท่าไรก็ตามก็รวมลงมาหาหนึ่งตายจะแก่น้อยแก่มากสักเพียงไหนก็ตามก็ลงมาหาหนึ่งแก่หนึ่งเก็บหนึ่งตายสัพพทุกข์ย่นลงมาถึงเอกทุกข์ในปัจจุบันเรียกว่าย่นแผ่นดินมาแล้วย่นสังขารมาแล้วรวบสังขารมาแล้วอยู่ในกำมือของปัญญาแล้วสัพพสังขารสังขารทั้งปวงย่นลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบันเมื่อเห็นสังขารในปัจจุบันชัดแล้วทำไมถึงจะไปสงสัยในสังขารในอดีตในอนาคตผู้ใดไปสงสัยสังขารในอดีตในอนาคตก็คือผู้ปัจจุบันนี่เองใครเป็นใครเป็นผู้ไปสมมุติอดีตมาใช่ก็คือผู้ปัจจุบันนี่เองใครไปผู้ไปสมมุติอนาคตมาใช่ก็คือผู้ปัจจุบันนี่เองเมื่อเหยียบเล็บผู้ปัจจุบันได้แล้วก็เหยียบเล็บอดีตอนาคตได้อยู่ในตัวเมื่อไม่สงสัยในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยในตอนนั้นนั้นถ้าไม่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็สุ่มเดาแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยแต่ว่ากินอยู่ก็ยังไม่รู้จักกล้วยนี่เคยหูก็หัดปากว่าไปอย่างนั้นภาษาของมันเราฟังดูไม่รู้ว่ามันพูดอะไรเราได้ยินมันพูดภาษาคนได้ก็เป็นที่ชอบใจเพราะเป็นการแปลกประหลาดที่นกพูดเป็นภาษาคนได้เท่านั้นเราจะใช้ให้คาบหนังสือมาให้เรามันก็ไม่รู้จักอีกด้วยยิ่งเป็นนกอยู่บ้านแล้วก็ยิ่งขี้ขลาดมากกว่านกกลางป่าอีกพูดคนเดียวมันก็เหนื่อยทีนี้คนอื่นไม่มีโอกาสพูดคนพูดคนเดียวน่าเบื่อให้ท่านผู้อื่นพูดบ้างนี่ท่านผู้อื่นมีสิทธิ์บ้างมีสิทธิ์แต่เราคนเดียวไม่ได้ต้องให้สิทธิ์ท่านผู้อื่นบ้างใครจะปรารภอะไรก็ปรารภทีนี้ความสำคัญของวันนี้ครับความสำคัญของวันอัสสรหบูชาครับจุดสำคัญอัสสรหบูชาวันเข้าพรรษาหรือวันอะไรวันนี้ครับเปิดอัสสรหบูชาครับวันพรุ่งนี้ยังเข้าพรรษาไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้วันอัสสรครับจะถามว่าในหลวงปู่เทศน์เรื่องวันอัสสรหบูชาครับวันนี้คือวันเข้าพรรษาอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับยังไม่เข้าใจคำถามเดี๋ยวนี้ความสำคัญของวันอาสาหบูชามันเป็นยังไงครับเพราะแต่ก่อนนั้นพระไม่ได้จำพรรษายังไม่ได้บัญญัติพรรษาเที่ยวเตร่ไปมาเหยียบคันนาของเขาขาดไปหมดไปที่ไหนก็เป็นแถวๆไปที่นี่ศาสนาอื่นเขาดูถูกว่า
ศาสนาพระโคดมทำไมถึงไม่เข้าพรรษาไปเหยียบคันนาหรือไปอะไรอะไรของเขาไปที่ไหนก็เดือดร้อนศาสนาอื่นๆเขายังเข้าพรรษาเขายังมีพรรษาพระบรมศาสดาเขาบอกว่าเรารู้ดีอยู่ไม่ใช่เราไม่รู้ตามธรรมเนียมของพระบรมศาสดาองค์ก่อนๆเราทำตามธรรมเนียมของพระบรมศาสดาองค์ก่อนเมื่อมีเหตุแล้วเราจึงจะตั้งบัญญัติในพระวินัยแต่นี่ต่อไปเราจะตั้งบัญญัติให้เข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอย่างนั้นที่นี่ตอบถูกกับคำถามหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เอาต้องเอาใหม่คือวันอาสาฬหบูชาอยากจะถามว่าความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาครับวิสาขะไม่ใช่อาสาฬหบูชานี่กำหนดวันนี้นะครับวันนี้ครับตอนนี้เราก็ไม่สนใจอีกละทีนี้สนหบูชาเป็นวันเกรียมที่จะเข้าพรรษาอย่างนั้นนะเรียกว่าอาสนหบูชาเราก็ไม่รู้จักความหมายอีกเหมือนกันตอนนี้แล้วก็โง่อีกเหมือนกันไม่รู้จักสมมติคือภาษาธรรมดาที่นี่ถามให้ละเอียดอีกทีนี้อาสนหบูชาคือวันปฐมเทศนาแหละครับโอ้ธรรมจักรวสูตรโอ้ถูกแล้วเราก็ลืมไปดอกถูกแล้วเราตอบไม่ถูกเรายอมผิดนี่เป็นวันปฐมเทศนาของพระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรวัตนสูตรเรานึกเห็นแล้วทีนี้ถูกแล้วผู้ถามก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าผู้ตอบไม่ถูกเฉยดอกทีนี้ท่านเทศธรรมจักรวัตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ฟังข้อใหญ่ใจความในธรรมจักรวัตนสูตรก็มีอยู่อันเดียวว่ายังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีความดับสูญเป็นธรรมดาพระโกณฑัญญะได้ฟังเรื่องอนิจจังโดยตรงๆนี่จับใจมากลงถึงจิตถึงใจพระโกณฑัญญะพระโกณฑัญญะก็ถึงพระโสดาบันยังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีความดับสูญเป็นธรรมดาหัวใจธรรมจักรมีเท่านั้นเทศยาวๆทีนี้เทศเบื้องต้นเรื่องชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังคนตาบอดอาจแลเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินพระองค์เทศธรรมจักรวัตนสูตรนั้นหน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดคนค้อมก็เป็นคนหลังตรงไปได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นชาติปิทุกขาเทศคำเดียวมันก็ถูกทั้งพรหมโลกถูกทั่วไตรโลกธาตุเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยชาติเป็นทุกข์ที่นี่ปฏิวัติเบื้องสองก็บอกในข้อวัดปฏิบัติเรื่องทุกข์เป็นของที่ควรกำหนดรู้เรื่องสมุทัยเป็นเหตุให้ละเรื่องมรรคเป็นข้อปฏิบัติควรเจริญให้ยิ่งเรื่องนิโรธควรทำให้แก้ทีนี้เมื่อเราพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่มรรคกับนิโรธก็เป็นไปในตัวการพิจารณาทุกข์นั่นก็คือมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ใช่นิโรธสมาบัติเราพิจารณาอนิจจังอยู่จะเรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมจักรวัตนสูตรหรือไม่
ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมจักรปวัตตนสูตรไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติทุกข์แล้วก็จะปฏิบัติสมุทัยก็จะปฏิบัติมรรคแล้วก็จะปฏิบัตินิโรธปฏิบัติอันเดียวก็เกี่ยวกันโยงกันไปหมดเมื่อพิจารณาทุกข์อยู่สมุทัยทั้งหลายความทะเยอทะยานในวัฏฏสงสารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นมันก็บรรเทาลงไปเองมรรคคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติไปในตัวคือการพิจารณาทุกข์นั่นเองคือข้อวัดปฏิบัติคือมรรคคือเหตุเหตุปฏิบัติผลของเหตุปฏิบัติก็คือผลที่นี่ก็ทำให้แจ้งไปในตัวเขาเรียกว่านิโรธเราพิจารณาทุกข์ทีนี้หรือพิจารณาอนิจจังจะเข้าใจว่าเราปฏิบัติตามอนัตตลักขณสูตรหรือไม่ก็สูตรอนิจจังสูตรทุกขังสูตรอนัตตาก็อันเดียวกันในธรรมจักรปวัตตนสูตรก็แสดงกองนามรูปชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะปิทุกขังคือเป็นกองรูปความโศกเศร้าเสียใจความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นก็เป็นกองนามที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีแต่เรื่องเทศเรื่องรูปกับนามเท่านั้นละเพราะรูปกับนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้เทศธรรมจักรเทศอนัตตลักขณสูตรก็เทศเรื่องรูปกับนามเท่านั้นรูปังอนิจจังดินน้ำไฟลมมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาก็เหมือนกันก็เทศกับรูปกับนามก็เรื่องรูปเรื่องนามเท่านั้นถ้าไม่หลงรูปไม่หลงนามแล้วก็ไม่หลงภพไม่หลงชาติไม่มาก่อภพอีกไม่มาก่อรูปก่อนามอีกข้ามนามข้ามรูปประโลกข้ามอรูปประโลกก็คือข้ามความหลงของตนก็มีความหมายอันเดียวกันทีนี้อธิตะปริยายสูตรตาหูจมูกลิ้นกายจัดเป็นรูปขันธ์จัดเป็นรูปประโลกด้วยรูปประธาตุด้วยรูปประสังขารด้วยรูปประโลกด้วยรูปประทุกข์ด้วยรูปประธาตุด้วยใจจัดเป็นนามขันธ์ทีนี้จัดเป็นนามธาตุด้วยนามทุกข์ด้วยนามโลกด้วยนามขันธ์ด้วยก็มีความหมายอันเดียวกันพิเตโวหารที่หาอุบายพูดเท่านั้นผู้ฟังก็เอารูปเอานามฟังถ้ามันมีรูปมีนามก็ฟังไม่ได้ผู้เทศก็เอารูปกับนามเป็นของเทศถ้าไม่รูปไม่มีรูปมีนามทำประโยชน์กันก็เทศไม่ได้แต่รูปนามทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเสียแล้วมีผลเป็นทุกข์ละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะมันเป็นทุกข์อย่างผึ่งผายเพราะมันเป็นอนิจจังอย่างผึ่งผายถ้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะห้ามอนิจจังและทุกข์ได้เราห้ามอนิจจังและทุกข์ไม่ได้ก็จำเป็นก็ต้องเป็นอนัตตาอนัตตาลึกกว่าอนิจจังลึกกว่าทุกขังทำอันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าลึกกว่ากันเหตุฉะนั้นจึงว่าใจรับลักษณะที่เห็นธรรมลึกไปกว่ากันเป็น3ขณะเรียกว่าใจรับใจลักษณะใจแปลว่า3ลักษณะที่เห็นชัดเป็น3ตอนเมื่อเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกข์สัมปยุตอยู่ในที่นั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่าอนิจจังจะเป็นเป้าหนึ่งทุกขังจะเป็นเป้าหนึ่งอนัตตาจะเป็นเป้าหนึ่งก็คือเป้าอันเดียวกันในปัจจุบันนั่นเองฟังเข้าใจดีนะทีนี้เข้าใจนะทีนี้อะไรอีกก็พูดอะไรอีกจะถามวันวิสาขะมาฆะไปอีกหรือเราก็ไม่นึกว่าจะคืนมาถามอย่างนี้เพราะเราไม่ค่อยสนใจทีนี้บางทีเราก็ไม่นับวันเสียด้วยวันที่เท่าไรเราไม่ปรากฏอีกเสียด้วยบางทีก็ถามพระวันที่เท่าไรวันนี้
เพราะเรามันผ่านมันไม่ค่อยเอื้อเฟื้อกับวันที่ไปเสียแล้วทีนี้เพราะเรานึกเห็นว่าวันไหนก็เป็นวันดีวันไหนก็เป็นวันชั่วทำบุญคู่อายุเราก็ไม่สนใจถ้าทำบุญวันไหนก็เรียกว่าทำบุญคู่อายุถ้าทำบาปวันไหนก็เรียกว่าทำบาปคู่อายุนี่ เรามันถือไปอย่างนั้นใช่แล้วทีนี้เช่นมาเมื่อมาถามตามสมมตินี่เราก็ยอมติดนี่มันอสรหะคือวันอะไรเราก็ลืมไปซะอันนี้มันมีอยู่ในรักธรรมตีนี่อยู่ในพุทธประวัติอันนี้เราลืมไปซะเราก็ท่องวนมานานแล้วอันนี้แต่ว่าเราลืมไปมันสรหะวันเพ็ญเดือน8วันใกล้จะถึงวันวันแสดงธรรมจักรพระวัฒนสูตรถ้าจะถามในพุทธประวัติวันมาฆะวันนิสาขะวันมาฆะเราก็แปลทับศัพท์ว่ามาเคาะเคาะให้สัตว์ทั้งหลายทำบุญทีนี้วันนิสาขะนิสาขะบูชาถ้าเราทำความเพียรวันไหนทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นตามสติกำลังของเราก็เรียกว่าเป็นวันวิสาขะอยู่ทุกวันเช่นเทศพระเวทสันดรอย่างนี้เราก็เลยเถิดไปซะพระเวทสันดรเทศอยู่วันยังค่ำก็ได้ความว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้ามีทานและรักษาศีลและภาวนาท่านรักษาศีล5แล้วท่านก็ให้ทานท่านก็ให้ทานรักษาศีล5แล้วก็ภาวนาเพ่งเตโชกสินหรือแผ่เมตตาผู้ใดมีทานมีศีลมีภาวนาก็เรียกว่าเอาบุญพระเวทสันดรอยู่ทุกวันเราชอบตอบอย่างนี้เราชัดลงอย่างนี้ทีนี้ที่นี่บางท่านถามมือท่านรับส่งเสริมว่าบุญเข้ากี่นางปุณณทาสีก็ไม่ว่าจะข้าวกี่แล้วข้าวนึ่งหรือข้าวหุงเราก็ได้ทานมันยิ่งกว่านางปุณณทาสีไปเสียแล้วเรามักพูดอย่างนี้ที่นางปุณณทาสีให้ทานก็เพราะเจตนาของนางปุณณทาสีนั้นมีเจตนาดีมากบ้านของนางปุณณทาสีปุณณะแปลว่าชื่อของนางทาสีนั่นเพราะเป็นทาสของเศรษฐีไม่มีวิชาอะไรมีแต่วิชาตำข้าวในคบกระเดื่องวันนั้นนางมองเห็นพระจุดเทียนหรือจุดใต้อยู่ที่บนภูเขาอะไรไปรบกวนกับท่านหนอนั่นนึกนางนึกอย่างนี้ท่านจึงจุดไฟอยู่นางก็นึกสลดสังเวชที่นี่นึกเลื่อมใสและสลดสังเวชตื่นเช้าขึ้นมาพอตำข้าวเสร็จแล้วนางก็จะไปได้คุแล้วก็จะไปตักน้ำจะหาบน้ำมากี่ข้าวเอาข้าวไปเผาไฟบางท่านว่าแป้งกี่หรือแป้งเผาคำว่ากี่เป็นคำภาคอีสานคำว่าเผาเป็นคำภาคกลางก็ตั้งใจว่าจะนึกจะเอาไปกินกลางทางของตัวเองพอไปเห็นพระบรมศาสดากับพระอานนท์กำลังมาไปบิณฑบาตพระนั้นคงจะไม่มีใครตามหลังคงจะมีแต่พระอานนท์กับพระบรมศาสดาเท่านั้นไม่ได้เห็นกล่าวว่าพระภิกษุมากหรือท่านไม่กล่าวก็ไม่ทราบนึกในใจเสียแล้วทีนี้เราอยากจะเอาปั้นข้าวกี่ที่ขอดมาในพกนี่ถวายพระบรมศาสดาทำไมถึงเป็นของต่ำนักท่านจะฉันให้เราหรือไม่นางก็สนใจทีนี้ทั้งนึกทั้งสนใจด้วยพระบรมศาสดาก็รู้จักนางสนใจขณะคิดใดๆพระบรมศาสดารู้จักทั้งนั้นท่านจะฉันหรือไม่ฉันเรามีความเต็มใจแล้วก็ต้องถวายท่านพอถวายแล้วพระบรมศาสดานางก็นึกอีกว่า
ท่านจะขว้างทิ้งหรือจะทำยังไงหนอทีนี้ท่านจะฉันให้เราหรือไม่หนอนึกกูเป็นกังวลอยู่เพราะเรามาศาสนารู้จักความหมายแล้วก็อานนท์นั่งลงนั่งอยู่ที่กลางทางที่นี่ท่านก็แบ่งให้พระอานนท์ครึ่งองค์ท่านก็ฉันให้นางเห็นพระอานนท์ก็ฉันให้เห็นนิมนต์ฉันอานนท์มีเหตุวันนี้อานนท์ก็ฉันพอฉันแล้วนางก็ดีใจมากลืมตัวเดินไปไม่ดูเท้าของตัวไปเหยียบงูเห่ากัดทีนี้ก็ตายแล้วไปเกิดในเมืองสวรรค์ทำไมเรามาอยู่ที่นี่แล้วลึกชาติได้ที่นี่เราได้ถวายบ้านข้าวขี่ให้พระบรมศาสดางูเห่ากัดเราจึงได้มาเกิดในที่นี้นางก็รู้จักทีนี้ถ้านางปุณณภาทาสีนั่นเองในภาพบางสกุลครั้งที่แรกในพระพุทธศาสนานี่เขาคงทิ้งศพกันไม่ค่อยจะเผากันมั้งยิ่งปล่อยให้เปื่อยให้เน่าพระบรมศาสดาเนี่ยไปชักผ้าบางสกุลกับนางปุณณธาสีในศาสนาของเราพระโคดมทุกๆศาสนาก็มีผ้าบางสกุลเหมือนกันบางสกุลเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายเห็นว่าพระบรมศาสดาบัญญัติกฐินแล้วจะทิ้งผ้าบางสกุลหรือไม่เราไม่ทิ้งผ้าบางสกุลเป็นวินัยเดิมกฐินเป็นวินัยที่เพิ่มเติมในภายหลังผ้าบางสกุลนั้นจะปะจะชุนสัก500ชั้นก็ไม่เป็นปัญหาเวลาขาดมาเวลาไม่ขาดจะต้องการทำจีวรจะทำเป็น2ชั้นก็ได้ตามความประสงค์ถ้าเป็นผ้าบางสกุลหลวงปู่มั่นนิยมผ้าบางสกุลเป็นส่วนมากท่านว่ามันไม่ขาดอายุง่ายกฐินมันขาดอายุของพระแต่ว่าของโยมไม่ได้ขาดถ้าจะการหรือไม่การไม่เป็นปัญหาเมื่อโยมต้องการกฐินมันก็อานิสงส์ของกฐินก็บริบูรณ์เหมือนกันส่วนจะควรการหรือไม่ควรการนั่นเป็นหน้าที่ของพระต่างหากทีนี้บางท่านไม่รู้จักเจตนาก็แย่งกันบริจาคได้เยอะเพราะเห็นว่าตินบาลมีอานิสงส์มากก่อนที่ตินบาลจะให้ทานตินบาลไม่ได้ให้ทานเพื่อแข่งโลกมีความคำนึงถึงอดีตเราเกิดมาในชาตินี้เป็นคนทุกข์คนจนเพราะไม่ได้ให้ทานกับท่านบกพร่องในการให้ทานแล้วจึงเป็นคนทุกข์ทุกคนจนถึงเพียงนี้เมื่อเป็นดังนี้เราจะยอมเอาใบไม้มานุ่งเอาผ้าของเรานี่เองไปซักให้สะอาดแล้วจะไปขายจะไปรวมกฐินกับท่านเจตนาของตินบาลเจตนาลึกล้ำเหตุฉะนั้นอานิสงส์จึงมากกฐินเป็นของละเอียดละออมากเมื่อพระไปชวนโยมไปทำมันก็ไม่บริบูรณ์อาตมาจะพาไปทอดกฐินบ้านนั่นบ้านนี้โยมทำกฐินเถิดอย่างนี้กฐินก็ไม่บริบูรณ์เพราะเป็นกฐินที่เรียบเคียงต้องโยมเป็นเองรัฐาเป็นเองโดยไม่มีผู้อื่นมาชักจูงโดยไม่มีพระไปชักจูงคนอื่นชักจูงไม่เป็นปัญหาถ้าชักจูงก็ต้องผิดท่านจัดว่าเป็นวจีวิญญาตเป็นโอภาสในเรื่องนี้หลวงปู่มั่นกำชับมาก
หลวงปู่มั่นละเอียดละออหรือไม่จงพิจารณาทีนี้จะเล่าให้ฟังสักหน่อยคราวหนึ่งหลวงปู่กองมายุคบ้านหนองผือหลวงปู่กองมาที่อยู่วัดดอยทำให้เจดีย์นั่นห่างกันจากกับหลวงปู่มั่นหน่อยเดินทางวันยังค่ำจึงถึงเพราะไม่ได้ขี่รถทำไมนั่นก็ยังไม่ถึงอีกด้วยยังมานอนสกลนครซะก่อนออกจากสกลนครจึงเดินทางถึงก็ต้องมาอำเภอพันนาอยู่เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายอาตมาจะพาไปทำบุญกับหลวงปู่มั่นจะไปไหมญาติโยมก็บอกว่าไปดีใจมากไปเราจะพาเข้าไปในเมืองสกลนครไปหาซื้อเอาผ้าไม้สักสามไม้ให้เป็นผ้าบางทำสังฆาติเยอะไม่หนึ่งให้ทำเป็นจีวรเยอะอีกแค่นิดหนึ่งให้ทำเป็นสบงอีกก็เอาอันหนาบ้างสบงจีวรต้องเอาอันบางกว่าสังฆาบ้างเอาอันหนากว่าสังฆาบ้างหรือจะเอาอันเดียวกันก็ได้ทุกญาติโยมก็ดีใจเพราะเขาลดเรื่องใช้หลวงปู่มั่นมากเขาก็พอใจที่นี่ก็ตกลงไปซื้อที่นี่ซื้อแล้วก็เข้าไปถวายท่านพอไปถึงท่านก็ถวายขอนิมนต์ท่านอาจารย์เปลี่ยนจีวรและสังฆาแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ๆแล้วเฉพาะออกพรรษาปีนี้ที่ท่านก็กลับบ้านกลับบ้านก็สั่งให้ท่านอาจารย์มหาบัวท่านหลวงปู่มหาบัวบอกว่าขอให้วิงวอนให้หลวงปู่เปลี่ยนให้นะผมจะวิงวอนท่านดอกท่านอาจารย์มหาบัวหลวงปู่มหาบัวก็วิงวอนในขณะนั้น3ครั้งจึงได้ครั้งที่1วิงวอนไม่ได้แล้วก็ห่างไปอีก 2-3 วันก็เอ่ยขึ้นอีกไม่ได้ก็ห่างไปอีกนาน 5-6-7 วันก็เอ่ยขึ้นอีกท่านก็ทรงอนุญาตอย่างผุดผืดเมื่อตัดแล้วเย็บแล้วย้อมแล้วที่นี่ท่านไปเดินจงกรมที่นี่ผุดขึ้นมาที่จิตท่านพูดอย่างนั้นพูดกับผมผ้าที่ท่านนุ่งห่มอยู่นี้ไม่ใช่โยมเขาเป็นเองนะท่านอาจารย์กงมาไปขุดไปเกาให้เขามาเรารู้เองที่นี่เรารู้ที่หลังฉากไม่ควรเราจะใช้ท่านพูดอย่างนี้ถ้าลูกศิษย์ของเราจะใช้ใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปซะไม่มันเป็นไรแต่ไม่สมฐานะของเราฐานะของลูกศิษย์สมอยู่เพราะเราให้พระถือเป็นของเราท่านอาจารย์หลุยก็เลยเอาตกลงท่านอาจารย์หลุยเลยเอาเพราะแบบเดียวกันร่างก็เท่ากันกับท่านอาจารย์หลุยสูงต่ำก็ดีละเอียดขนาดไหนหลวงปู่มั่นไม่เห็นแก่ได้ท่านยินดีในบางสกุลหลวงปู่มั่นทีนี้ท่านยังมีละเอียดไปอีกอันไหนที่เขามาบางสกุลในกลางสงฆ์ที่ศาลาก็ดีที่กลับเวลาบิณฑบาตก็ดีที่หนทางก็ดีท่านไม่ค่อยใช่ท่านก็ให้ลูกๆหลานๆแต่ว่าท่านไม่เอ่ยไม่รู้จักท่านไม่พูดไม่ค่อยใช่ถึงจะขาดแคลนสักเพียงไหนก็ไม่ค่อยใช่ตัดให้ลูกให้หลานเลยส่วนที่ท่านจะใช่ที่ไหนเข้ามาบางสกุลที่ท่านเดินจงกรมหรือที่บันไดท่านหรือที่กุฏิท่านถ้าเมื่อ
ท่านขาดเขินท่านก็ใช่ถ้าไม่ขาดเขินท่านก็ให้องค์อื่นไม่ได้หวงไว้แต่เฉพาะผู้เดียวละเอียดไหมหลวงปู่มั่นไม่ใช่อันนี้ข้าจะใช้อันนั้นข้าจะใช้ไม่มีในองค์ท่านจะตัดผ้าหรืออะไรถวายท่านอย่างนี้พร้อมกันหมดแล้วหรือท่านต้องถามซ่อนมาอีกเสียก่อนท่านอาจารย์หลวงปู่มหาบัวเป็นมือขวาในสมัยนั้นท่านก็ฉลาดพูดหลวงปู่มหาบัวพร้อมกันหมดแล้วลูกๆและหลานพร้อมกันหมดแล้วฉันโดดจริงๆมาเห็นแก่ได้ท่านโควิดมากับใครมาฉลองมาจริงตามคำพูดนะพระโชธโมสังโกนิพพานังบ้านอยู่ภูเก็ตพังงานะนี่เป็นทนายความเรียนหนังสือเก่งเหมือนกันไปสองน้องชายกับหลานบวชให้ไปอยู่กับหลวงปู่เหรียญนะเขาไปสองที่น้องชายแล้วกลับฝนตกไหมทางนั้นตกเยอะธรรมะอึกกระทึกกันนานแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมะกระทึกวันนี้ธรรมะอึกกระทึกเดือนนี้มาเนาะมาเนาะแล้วไปหาท่านอาจารย์เฮืองยังครับพรุ่งนี้ก็ไปครับท่านก็ถามอยู่พ่อท่านจะมาท่านก็บอกอยู่เหมือนกันวันนั้นเจอที่งานหลวงพ่อคุยด้วยครับที่จะปรารภอะไรกันอีกนี่อันนี้มันเกิดขึ้นมาในสังขารนายครั้งที่สองเพราะพวกมหายานั้นไปประกาศพระศาสนาทางคนเหนือพระคินยานไปประกาศพระศาสนาทางทิศใต้พวกประทังหุนเหนือก็ไปลาวไปจีนไปยวนประกาศได้เร็วมากพวกนี้พวกพุทธชนคนหนาพระภายในครั้งที่สองแตกกันไม่ลงเอยกันเรื่องตีกองนี่เดิมของมันเป็นกองของพระเจ้าพิมพิสารพิมพิสารโรนามะนันทเพนามที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนันทเพแปลว่ากองพอถึงวันพระมาพระเจ้าพิมพิสารก็ตีกองธรรมเนียมของโบราณก็ต้องแขวนกองไว้ที่หอประชุมของพระบรมราชวังถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารตีกองให้คนเตรียมตัวไปฟังเทศพระบรมศาสดาในวันพระเวลาสายันหะตะวันบ่ายทีนี้ตอนในเวลาจะมางานตีสามพระเจ้าพิมพิสารก็ตีอีกตีให้เตรียมตัวภาวนาหรือไหว้พระแล้วจึงมาทำอาหารรับบาตรใส่พกของพระภิกษุสงฆ์ขั้นอยู่ต่อมาก็เลยกลายเป็นงานของพระภิกษุสงฆ์ครับแต่ก่อนเป็นงานของคฤหัสถ์นั่นเอง
พระเจ้าพิมพิสารทรงอำนาจพิชิตขาดท่านมีศีล5บริบูรณ์ประจำเพราะท่านเป็นพระโสดาบันท่านออกกฎหมายเองและไม่ต้องอาศัยท่านผู้ใดทรงอำนาจพิชิตขาดราชามาคาทูแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมคตอันตั้งอยู่หนใต้ติดบูนมีแคว้นใหญ่เป็นแคว้นใหญ่และมีอำนาจมากมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองทรงอำนาจที่สุดขาดท่านเป็นพระโสดาบันแล้วมีศีล5บริบูรณ์คนมีศีล5บริบูรณ์การออกกฎหมายมันก็ไม่เข้าข้างตัวเอาข้อศีลเป็นแว่นออกกฎหมายกฎหมายอาญาก็ดีกฎหมายแพ่งก็ดีเพราะไม่เห็นแก่ตัวเพราะเอาศีลเป็นแว่นเอาศีล5เป็นแว่นเอาศีลธรรมเป็นแว่นด้านอบายมุขทุกประเภทท่านก็ทรงห้ามทรงห้ามประชาชนท่านก็ออกกฎหมายทีนี้มีผู้สอบถามเข้ามาอีกโทษจะไปฆ่าพระโมคคัลลานั่นโจร500พระเจ้าพิมพิสารจับได้แล้วก็เอาไปฝังไว้ขนาดเอวบ้างขนาดคอบ้างเอาไถเหล็กไถทรมานเพราะฆ่าพระอรหันต์เขามีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมถึงไปฆ่ามนุษย์ไม่ได้ผิดศีลหรอกหรือก็มีทางตอบสองทางเพราะฆ่าพระอรหันต์นั่นมันเป็นครุกรรมมันบาปหนักผลของบาปอันนั้นบันดาลเองนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากเพราะกฎหมายเขาตั้งไว้ก่อนแล้วต้องตอบอย่างนั้นทีนี้เพราะที่กล่าวตัวพระเจ้าพิมพิสารล่วงศีล5ก็เลยเป็นโมฆะไปทีนี้ในสมัยทุกวันในสมัยปัจจุบันเขามีการโต้กันอยู่ไปฆ่ากับผู้เป็นสังฆาธิเศษทีนี้พระบรมศาสดาสอนเราให้อยู่กรรมไม่ใช่พระบรมศาสดาไม่เป็นบาปหรอกหรือทำไมไม่เมตตาบ้างผู้เป็นปาราชิกก็บอกให้ลาสิกขาออกจากหมู่เพื่อนพระวินัยเป็นอย่างนั้นมาแต่ใดๆแล้วพระวินัยเป็นผู้ลงโทษไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลงโทษกรรมและผลของกรรมลงโทษครูโรงเรียนคนหนึ่งพูดมีคติอยู่ที่บ้านเป้าเนี่ยวันนี้ฉันจะเคี่ยนเธอเพราะเธอขาดโรงเรียนไม่ใช่ฉันเคี่ยนเธอนะเธอเคี่ยนเธอเองถ้าเธอไม่ขาดฉันก็ไม่เคี่ยนเธอก็เลยเคี่ยนแต่ไม่เคี่ยนเองอุบายพูดธรรมะดีปู่วันนี้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมและผลของกรรมทำให้ตัวเองบันดาลถ้าพระอรหันต์มันเป็นครุกรรมกรรมหนักครุกรรมกรรมหนักหมายถึงปาราชิก4และอนันตริยกรรม5ฝ่ายในทางบาปฝ่ายในทางบุญครุกรรมกรรมแปลว่ากิริยาที่ทำหมายถึงพระอนาคามีพระอนาคามีก็เรียกว่าครุกรรมเหมือนกันถึงพระอรหันต์แล้วไม่จัดว่าเป็นครุกรรมเพราะพ้นจากเหตุจากกรรมจากผลของเหตุผลของกรรมไปแล้วอยู่เหนือเหตุเหนือกรรมและผลของเหตุของกรรมไปแล้วพระอรหันต์ไม่ได้จัดว่าเป็นกรรมไม่จัดว่าเป็นผลของกรรมไม่จัดว่าเป็นเหตุไม่จัดว่าเป็นผลของเหตุเพราะพระอรหันต์ไม่ได้สร้างเหตุเพื่อจะเอาผลเหตุจิตเหตุใจของเราจะทำยังไงมันจึงจะดีกว่านี้
พระอรหันต์ไม่ได้แตกเพราะมันดีพอแล้วพระอรหันต์ท่านระวังจิตใจของท่านหรือไม่มันไม่มีโทษท่านก็ไม่ได้ระวังจะระวังทำไมเพราะมันไม่มีโทษพวกเราถ้าไม่ระวังมันมีโทษจริงๆเพราะมันไม่ยังไม่พ้นเหตุฉะนั้นจึงว่าจบจิตพระพุทธศาสนาเมื่อจบจิตในพระพุทธศาสนาก็จบจิตในธรรมศาสนาสังฆศาสนาอยู่ในตัวไม่มีสิ่งที่จะทำไปอีกเหตุฉะนั้นจึงว่าพระอริยเจ้าพระอรหันต์อยู่เนื้อบาปเนื้อบุญเพราะบาปก็ละพอแล้วเพราะบุญก็สร้างพอแล้วก็ต้องอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญน้ำที่เต็มตุ่มแล้วไม่มีเหตุที่จะตักใส่อีกผลของน้ำจะรับผลจะรับน้ำไว้ก็ไม่มีเหตุจะตักน้ำใส่ก็ไม่มีเพราะมันเต็มแล้วเทใส่มันก็ไหลออกเฉยท่านผู้พ้นไปแล้วไม่กลัวแพ้กลัวชนะเพราะท่านอยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะแล้วถ้าพระอรหันต์ระวังจิตอยู่มันก็เป็นทุกข์ก็เหมือนคนคุมนักโทษเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ระวังจิตกามวิตกไม่มีในท่านพยาบาทวิหิงสาวิตกก็ไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลก็ไม่มีในตัวตนของท่านท่านเห็นสกุลกายสกุลใจของท่านเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุสักว่าธรรมสักว่าขันธ์เท่านั้นไม่ได้เห็นว่าเราว่าเขาจริงๆจังๆให้ติดจนแกะไม่ออกตถาคตเราท่านก็พูดเฉยๆบาทของเราจีวรของเราท่านก็พูดเฉยๆพูดตามสมมติแต่ถ้าไม่ติดอยู่ในคำพูดของท่านเราฉันอาหารท่านก็พูดอยู่เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดในคำพูดของท่านเหมือนนกบินในอากาศบินอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนรอยของนกก็ไม่มีเห็นก็เห็นแต่ตัวนกหรือเหมือนปลายเล็กแหลมไม่รับเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไว้หรือเหมือนมีดเฉือนน้ำจะเฉือนวันยังค่ำก็ไม่มีรอยก็ไม่มีแผลจิตพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่พ้นทุกข์ยังก็มาเกิดแก่เจ็บตายอีกอยู่เครื่องทดสอบในพระพุทธศาสนามีอยู่พระอนาคามีราคะไม่มีโทสะหายไปหมดแล้วโมหะหลงยังมีอยู่กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกขาดไปหมดแล้วพระโสดาบันก็ผ่อนปลนเบาไปแล้วพยาบาทวิตกไม่มีในพระโสดาบันวิหิงสาวิตกก็ไม่มีในพระโสดาบันมันมาทำกูกูจะพยาบาทปองร้ายแก้แค้นมันไม่มีในพระโสดาบันยกใส่หัวเลยถ้าได้เคยทำเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซะถ้าหากว่าเขามาขอดเวรใหม่หรือมาผูกใหม่มาสร้างใหม่ก็ให้แล้วกันไปซะเราจะไม่ตอบตรงนึกอย่างนั้นแต่ว่าโกรธอยู่ไม่ถึงกับอาฆาตไม่ถึงกับจองเวรอาฆาตจองเวรผูกใจเก็บไม่มีแก้แค้นไม่มีถ้าใครเป็นอย่างนั้นไม่มีใครรับรองก็เป็นพระโสดาบันนะครับคนรับรองละพระอนาคามีไม่มีกามมราคะขาดไปแล้วผู้หญิงก็ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ว่าผู้ชายตามธรรมชาติแต่ว่าเห็นผู้หญิงกับผู้ชายก็เห็นแผ่นดินก็อันเดียวกันคล้ายๆกับดินกับน้ำดินก็ไม่ว่าจะกำหนัดน้ำน้ำก็ไม่ว่าจะกำหนัดดินก็อยู่ด้วยกันได้
จิตใจของพระอนาคามีต้องเป็นอย่างนั้นโทสะขาดเลยโมหะยังอยู่โมหะแต่ยังโมหะละเอียดเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นหกแล้วนะเรียกว่ามานะเก้ามานะแปลว่าความถือตัวมีอยู่เก้าข้อที่นี่เป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาพระอนาคามียังละไม่ได้พระอนาคามีเจริญกรรมฐานยังไปติดสุขอยู่ติดอยู่ในสุขเวทนาพระอรหันต์ไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นสุขทุกข์อุเบกขาไม่ได้ติดอยู่ที่เราสมมติกันว่าพระบรมศาสดาเสวยวิมุตติสุขอยู่อัชปาและนิโคตก็ดีราชายตนะก็ดีมุจจรินก็ดีเราก็สมมุติเพื่อให้รู้จักความหมายกันเฉยๆแต่ในที่สุดพระบรมศาสดาสวยอะไรไม่ทราบกับท่านเพราะมันมีใครสามารถจะตามท่านได้เมื่อพระอนุรุทธะจะตามได้ก็ตามได้เป็นบางข้อเท่านั้นเพราะเป็นภูมิของสาวกไม่สามารถจะตามขณะจิตของพระบรมศาสดาได้